สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณครับซึ่งในวันนี้พระอาจารย์จะได้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแง่คิดดีๆสาระดีๆผ่านทางรายการในวันนี้ครับดิฉันชนันพรรจันทร์ค่ะและผมรณกรเอี่ยมกำชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับหลายต่อหลายครั้งนะครับที่เราทำบุญเราก็มักจะอธิษฐานจิตนะครับว่าอยากให้ชีวิตของเรานั้นหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยแล้วก็ให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปนะครับใช่ค่ะเพราะว่าผลแห่งบุญที่เราสร้างจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขนะคะพูดง่ายๆก็คือบุญเป็นเบื้องหลังแห่งความสำเร็จของเราค่ะถูกต้องครับและหลายหลายท่านนะครับเวลาทำบุญก็มักจะรู้สึกว่าบุญนั้นไม่ส่งผลทันทีแล้วถ้าอยากจะให้บุญส่งผลทันทีทันใดเนี่ยจะต้องทำอย่างไรค่ะวันนี้เราจึงจะมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์นะคะว่าจะสร้างบุญอย่างไรให้ได้ทันใช้ค่ะไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับทำบุญก็ย่อมหวังผลของบุญเป็นเรื่องธรรมดาแต่หลายคนก็รู้สึกว่าทำไมบุญส่งผลช้าด้วยความเมตตาของพระครูปลัดสุวัฒนาโพธิคุณวันนี้เราจะมาฟังคำตอบกันในตอนสร้างบุญให้ทันใช้กันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรพระอาจารย์ครับทุกวันนี้เวลาที่เราทำบุญครับทำไมบุญถึงไม่ส่งผลทันทีแล้วก็มีคนที่กล่าวไว้ครับว่าทำบุญชาตินี้ได้ชาติหน้าทำไมบุญไม่ส่งผลภายในชาตินี้ครับพระอาจารย์บุญส่งผลตั้งแต่ชาตินี้ทุกบุญแต่ว่าดีกรีของการส่งผลมากน้อยต่างกันให้เราลองคิดดูว่าถ้าเกิดมีคนบอกเรานะบอกว่าทำไมทานข้าวแล้วไม่โตทันทีทานข้าวมันต้องโตทันทีสิทำไมทานแล้วไม่โตทันทีล่ะเราจะตอบว่าไงหยุดทานข้าวดีไหมเนี่ยทานแล้วไม่โตนี่เลิกทานดีกว่าเนี่ยอุตส่าห์ทานไปตั้งโอ้โหทานแน่นท้องเลยนะเนี่ยหมดไปตั้ง3มื้อ4มื้อทำไมไม่เห็นสูงขึ้นเลยจริงๆเราว่าสูงไหมถ้าเป็นเด็กก็สูงขึ้นนะแต่มันทีละนิดทีละนิดไงเหมือนปลูกต้นไม้บอกเอ๊ะปลูกมาตั้งเดือนนึงแล้วเนี่ยทำไมต้นตาลยังไม่ออกลูกสักทีเป็นไงโค่นทิ้งดีกว่าหรือบางทีปลูกมาตั้ง10ปียังไม่ออกลูกต้นตาลกว่าจะออกลูกเนี่ย15ปี20ปีนะจะเป็นไม้ที่ออกลูกค่อนข้างช้าถ้าใครไปคิดว่าปลูกมาตั้ง10ปีแล้วเนี่ยรดน้ำพรวนดินให้ออกลูกสักทีโค่นดีกว่าอดกินลูกตาลเลยหรือใครเรียนหนังสืออุตส่าห์ไปโรงเรียนเนี่ยหิ้วกระเป๋าก็หนักนะขึ้นรถเมล์ขึ้นอะไรไปเนี่ยนั่งเรียนแต่ 8:00 น.ช้าถึงบ่าย 3:00 น.นะเหนื่อยจะตายเนี่ยดูสิไปมาตั้งหลายวันแล้วยังอ่านหนังสือไม่เห็นออกเลยยังคิดแคลคูลัสไม่เป็นเลยอุตส่าห์ไปมาตั้ง 10-20 วันแล้วเนี่ยเป็นไงถ้าเด็กป.1 บอกอย่างนี้แล้วก็เลิกเรียนดีกว่าชาตินี้เขาจะเก่งไหมเขาก็ไม่เก่งเพราะว่าเขาใจเร็วด่วนได้จริงๆแล้วมันต้องใช้เวลาค่อยๆสั่งสมดีขึ้นตลอดแต่เป็นขั้นเป็นตอนเราอย่าไปใจเร็วด่วนได้เกินไปบางคนบอกอ้าวแล้วประเทศที่ว่าปุ๊บปั๊บเลยไม่ได้เหรอมันมีเหมือนกันนะเอาอย่างเรื่องการเรียนก็ได้เนี่ยเราเองจะคิดคณิตศาสตร์กว่าจะบรรจัตยางเป็นก็ต้องเรียนเอาป.1 นี่ยังไม่เป็นนะเป็นแค่บวกลบธรรมดานะจะบรรจัตยางได้หรือจะแคลคูลัสได้ต้องเรียนไปหลายๆปีก่อนแคลคูลัสเสียนู่นมัธยมปลายมหาวิทยาลัยใช่ไหมแต่มีเด็กบางคนนะเหมือนกับมีพรสวรรค์อาตมาเคยเห็นสถานี NHK เข้ามาทำเป็นสกู๊ปออกอากาศเลยว่าเด็ก6ขวบนะตัวยังจิตเดียวอ่ะก็เหมือนกับเด็กป.1 เนี่ยเขาตั้งโจทย์ให้คิดเลข10หลักบวกลบเลข10หลักเด็กดูโจทย์ปั๊บอีกมือนึงเขียนคำตอบตอนนี้ก็เด็กเก่งแต่ยังไม่อัศจรรย์เท่าไหร่เพราะมันบวกลบคราวนี้มาเป็นเลข5หลักแล้วมีทศนิยมแล้วไปอีก5หลักรวมแล้วก็10หลักมีทศนิยมเลยนะแล้วคูณกับเลขทศนิยม5หลัก5หลักเนี่ย
ให้เราเป็นไงชักถ้าเกิดว่าเป็นอะไรล่ะ 18,765.43726แล้วก็คูณกับ 48765.89762เราทำไงเนี่ยเดี๋ยวขอเครื่องคิดเลขก่อนมีหนำซ้ำเครื่องคิดเลขธรรมดาเนี่ยสเกลไม่พอให้จิ้มด้วยนะแต่เด็กคนนี้เนี่ยตอบได้เร็วยิ่งกว่าเครื่องคิดเลขอีกดูโจทย์ปั๊บเนี่ยอีกมือเขียนคำตอบเลยคูณก็เขียนคำตอบได้หารก็เขียนคำตอบได้ยกกำลังก็เขียนคำตอบได้6ขวบอย่าว่าแต่6ขวบเลยผู้ใหญ่ให้เรียนจบปริญญาเอกคณิตศาสตร์อาตมาว่าทำไม่ได้อย่างเด็กคนนี้จนมันน่าสงสัยว่ากระบวนการในการคิดในสมองเขาเนี่ยเขาทำยังไงทำไมเขาหาคำตอบได้แต่ความจริงเป็นเพราะการฝึกฝนข้ามภพข้ามชาติมาสิ่งอัศจรรย์ที่ตอบอธิบายด้วยวิธีการธรรมดาอธิบายไม่ได้อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีอยู่ทั่วไปก็เป็นการฝึกฝนทั้งชาตินี้ด้วยแล้วสั่งสมมาแต่อดีตชาติด้วยหรืออีกทีอย่างสีปราดใช่ไหมเจ็ดครัวขนาดพระนารายณ์มหาราชเนี่ยชอบเรื่องโครงฉันท์กาพย์กลอนมากแล้วก็ให้ขุนนางหรืออย่างพ่อของศรีปราดเองเนี่ยพระโหราธิบดีนะก็เก่งโครงฉันท์กาพย์กลอนแล้วพระนารายณ์เนี่ยแต่งค้างไว้2บรรทัดต่อไม่ได้อันใดย้ำแก้มแม่หมองหมายยุงเหลือบลือลิ้นกายรอบย้ำจบไม่รู้จะไปต่อยังไงศรีปราดต่อเลยภิวชนแต่จะกลายยังยากใครจักอาจให้ช้ำชอกเนื้อเรียมสงวนโอ้โหเจ็ดขวบเห็นเขียนอยู่อ้าวมันค้างอยู่สองบรรทัดเติมให้ซะเลยพ่อก็มาเห็นเข้าเป็นไงตายแล้วลูกนี่มันของพระราชานะท่านไม่ได้มอบหมายลูกบังอาจเนี่ยไปเขียนแต่ก็มีความรู้สึกเอ๊ะลูกเรามันเขียนเข้าท่าเว้ยก็รีบไปกราบทูลพระนารายณ์ขอพระราชทานพระอภัยโทษรู้พระราชาไม่ลงโทษเด็กเจ็ดขวบหรอกพระนารายณ์พอเห็นไม่ได้คิดเอาโทษเลอะเจ็ดขวบมันเขียนได้ขนาดนี้เอาเข้าวังมาเป็นมหาเล็กกลายเป็นคนโปรดไปเลยเนี่ยถามว่าทำได้ยังไงมันเป็นการฝึกฝนข้ามชาติมาเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าสร้างบุญแล้วทำไมบุญไม่ส่งผลส่งตลอดเวลาแต่เราเองอย่าใจเร็วด่วนได้นี่เปรียบเรื่องการเรียนเปรียบเรื่องอาหารทำให้ร่างกายเติบโตหรือว่าเปรียบเกี่ยวกับเรื่องผลไม้เนี่ยนั่นเป็นการเปรียบที่ยังเห็นว่าดูเหมือนนานแต่จริงไม่นานนะแค่เป็นหลักไม่กี่ปีเท่านั้นเองลองคิดดูว่ากว่าจะเป็นน้ำมันให้เราใช้เนี่ยรถลาขับเคลื่อนได้ต้องใช้เวลาบ่มเป็นแสนเป็นล้านปีนะถ้าใครใจเร็วด่วนได้บอกว่า10ปี20ปีทำไมสารไดออกไซด์คาร์บอนนี่ไม่เปลี่ยนเป็นน้ำมันเนี่ยแล้วไปตัดพ้อต่อว่ามันก็ใจเร็วเกินไปมันต้องใจเย็นๆค่อยๆสั่งสมไปถึงเวลาผลเกิดก็จะน่าชื่นใจทีเดียวเจริญพรพระอาจารย์คะเราจะเคยได้ยินเรื่องราวในสมัยพุทธกาลว่าคนที่ทำบุญแล้วบุญส่งผลในทันทีมีอยู่มากมายทำไมเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องพวกนี้ในปัจจุบันคะจริงๆปัจจุบันก็มีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเคสเนี่ยอาจจะไม่แรงแบบไปอิมแพคแรงขนาดครั้งพุทธกาลคือการทำบุญจะให้เกิดบุญมากแล้วได้ผลเร็วเนี่ยต้องประกอบด้วยองค์4คือ1วัตถุบริสุทธิ์ของที่เราให้ทานได้มาด้วยความบริสุทธิ์ถูกต้องไม่ได้ไปคดไปโกงไปขโมยใครเข้ามา2เจตนาบริสุทธิ์ก่อนให้ก็เลื่อมใสขณะให้ก็ปลื้มปิติใจหลังให้แล้วนึกถึงทีไรก็ชื่นใจ มีความสุขอันที่3คือผู้ให้ได้แก่ตัวเราเองก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สังเกตไหมว่าก่อนจะถวายสังฆทานที่วัดพระท่านจะให้ศีลก่อนถามว่าทำไมเพื่อว่าอย่างน้อยเรารัตนาศีลตรงนั้นเสร็จปั๊บแล้วถวายสังฆทานเพิ่งอาราธนาเสร็จหยกๆคงไม่ได้ไปผิดศีล5ที่ไหนอ่ะจังหวะที่เราถวายสังฆทานอย่างน้อยเรายังมีศีลบริสุทธิ์มีเจตนาเป็นอย่างนั้นยิ่งถ้าเราเองรักษาศีลเป็นปกตินะไม่ใช่รักษาแค่ตอนสมาทานป๊อปๆแป๊บๆเนี่ยเสร็จแล้วก็ตบยุงเลยเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนี้เราก็ได้บุญมากขึ้นแล้วข้อที่4ที่สำคัญคือผู้รับเป็นทักขิณายบุคคลเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในตัวสูงยิ่งเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์มีคุณธรรมในตัวสูงมากเพียงใดเราไปทำบุญกับท่านเราก็ได้บุญมากไปตามส่วนในครั้งพุทธกาลเหตุอัศจรรย์ที่เกิดผลเร็วแรงอิมแพกสูงเนี่ยมักจะเป็นว่าได้ถวายทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หรือถวายทานกับพระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติท่านเก็บตัวนั่งสมาธิ7วัน7คืนนะเข้านิโรธสมาบัติคือไม่หลับไม่นอนเลยนั่งนิ่งดิ่งเข้าไปในกลาง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 จนกระทั่งมีความบริสุทธิ์เต็มที่บุญหล่อเลี้ยงตัวท่านเนี่ยเต็มที่เลยใครที่ได้ถวายทานกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆได้บุญมหาศาลเป็นบุญทันตาเห็นเหมือนมีเรื่องหนึ่งคือเรื่องของนายปุณณะเดิมเป็นกรรมกรนะคนชั้นล่างสุดๆเลยเนี่ยอยู่กับสุมนเศรษฐีในกรุงราชคฤห์แล้ววันหนึ่งเป็นวันนักขัตฤกษ์เขาก็ไปเล่นลื่นเลงกันเศรษฐีก็ถามนายปุณณะปุณณะจะไปเล่นกับเขาไหมปุณณะบอกเรื่องการไปเที่ยวไปเล่นเป็นเรื่องคนมีทรัพย์ข้าพเจ้าจนเนี่ยขอทำงานดีกว่าหาอะไรมายาท้องดีกว่าเศรษฐีก็เลยอ้าวงั้นไปไถนากันแล้วกันปุณณะก็ไปไถนาไปทำงานบอกภรรยาว่าวันนี้จะไปไถงานเอาคนอื่นไม่มายุ่งเราอยู่คนเดียวยิ่งทำงานได้เยอะไม่มีใครมากวนเลยนะเงียบๆดีช่วยเตรียมอาหารไปเยอะๆหน่อยนะภรรยาอยู่บ้านก็เตรียมอาหารไอ้ปุณณะก็ไปไถนาไถเสร็จแล้วเนี่ยพอสายๆมากๆเข้าเห็นพระสารีบุตรเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติผ่องใสมาเลยพอเห็นปั๊บเนี่ยโอ้เคยเห็นจำได้ว่านี่คือพระธรรมเสนาบดีพระสารีบุตรสงสัยท่านเดินมาอย่างเงี้ยเออบางทีท่านอาจจะต้องการไม้สีฟันนะแต่ก่อนเขาไม่ได้ซื้อที่เซเว่นนะ เขาก็เอาไม้มาแล้วก็มาทุบปลายให้มันเป็นขุยอ่ะแล้วใช้แปรงฟันทำให้ถวายท่านพักไถนามาทำถวายท่านพอเห็นท่านเอาบาตรแล้วผ้ากรองน้ำมาเออท่านอาจจะต้องการน้ำบนปากไปกรองน้ำในลำธารเนี่ยใส่บาตรเอามาถวายท่านพระสิบุตรก็รับมาแล้วกราบท่านแล้วก็ไปไถนาต่อฝ่ายพระสารีบุตรก็นึกต่อว่าวันนี้ควรจะโปรดใครก็เห็นว่านายปุณณะเนี่ยเป็นผู้ที่สมควรได้รับบุญใหญ่อันนี้แล้วท่านก็ดูต่อด้วยขายญาณว่าเอ๊ะแล้วนายปุณณะจะมีศรัทธาพอจะถวายทานไหมพบว่ามีที่จะได้รับบุญนี้ก็เลยดูอ๋ออาหารเนี่ยภรรยาในปุณณะเตรียมที่บ้านแต่ถ้าเกิดไปที่เรือนเศรษฐีที่นายปุณณะอาศัยอยู่กับภรรยานะเศรษฐีต้องมาทำบุญก่อนแน่นอนเลยภรรยาในปุณณะจะอดเห็นพระสารีบุตรไม่ไปนั่งรอระหว่างทางจนกระทั่งถึงเวลาภรรยาในปุณณะก็เอาอาหารมาจะให้สามีมาถึงปั๊บเจอพระสารีบุตรปลื้มโอ้โหเป็นบุญของเราแล้ววันนี้เจอพระธรรมเสนาบดีเอาละขอถวายทานกับท่านใส่ไปครึ่งหนึ่งพระสารีบุตรปิดบาตรแล้วนะว่าจะแบ่งให้เขาเหลือทานเองมั่งแต่ภรรยาในปุณณะกำลังปลื้มนะบอกอาหารนี้พอดีสำหรับบุคคลคนเดียวขอพระคุณเจ้าอย่าโปรดดิฉันในชาตินี้เลยแต่จงโปรดดิฉันในภพต่อไปเถิดขอให้รับให้หมดแล้วก็ใส่ทั้งหมดลงไปพระสารีบุตรก็ฉันภรรยาในปุณณะก็ปลื้มใจจะรู้ว่าสามีกำลังรออยู่นะเดี๋ยวจะหิวรีบกลับบ้านไปทำอาหารมาใหม่แล้วก็วิ่งไปให้นายปุณณะกลัวนายปุณณะจะโกรธเพราะว่าถวายเสร็จกลับไปทำอาหารใหม่แล้ววิ่งมาเสียเวลาเป็นชั่วโมงคนเราโมโหหิวนี่เอาเรื่องนะยิ่งแดดร้อนๆทำงานเหนื่อยหิวหิวนี่เอาเรื่องกลัวสามีโกรธแล้วเดี๋ยวจะเสียบุญตะโกนแต่ไกลบอกพี่รักษาใจใสๆอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะฉันมีข่าวดีจะมาบอกนายปุณณะก็งงเอ๊ะอะไรภรรยามาใกล้ก็บอกตะกี้เนี่ยเจอพระธรรมเสนาบดีพระสารีบุตรเลยเอาอาหารที่เตรียมยาให้พี่อ่ะใส่บาตรไปหมดเลยแล้วนี่ไปทำมาใหม่ถึงเอามาให้พี่อีกทีนึงเนี่ยพี่โมทนาบุญนั้นด้วยนะนายปุณณะปลื้มใจบอกเออเธอทำถูกแล้วเมื่อตอนเช้าฉันก็เจอท่านเหมือนกันถวายไม้สีฟันกับน้ำที่กรองแล้วให้กับท่านเนี่ยเธอทำดีแล้วเรามันจนอย่างนี้เพราะมีบุญน้อยทำอย่างนี้ถูกต้องเลยอนุโมทนาบุญแล้วก็ทานข้าวเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเอ่ยนาที่ถ่ายอยู่ดินเนี่ยมันกลายเป็นทองคำหมดเลยนายบุญนาดูเอ๊ะเราตาฝาดหรือเปล่าบอกนี่เธอช่วยดูหน่อยนี่ฉันหิวข้าวตาลายตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยดูนาที่เป็นยังไงภรรยาดูไปบอกพี่ทำไมดินกลายเป็นสีทองหมดเลยนายบุญนาเลยลุกไปหยิบก้อนดินมากระทบกับไถดูเสียงแก้งแก้งแก้งดินก็มีน้ำหนักมากกลายเป็นทองคำไปจริงๆโอ้โหนี่ต้องเป็นบุญที่ได้ถวายทานกับพระสารีบุตรแน่ๆเลยเห็นไหมถวายทานกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติบุญเยอะอย่างนี้
เลยรีบไปเฝ้าพระราชาเดี๋ยวก็หาว่าขโมยทองคำจากไหนมาแล้วกราบทูลให้ทรงทราบให้ราชบุรุษไปขนมาเลยเพราะมันเยอะแยะมากมายไปหมดราชบุรุษก็ไปขนทองคำมากองที่พระลานหลวงแล้วบอกว่านี่เป็นทองคำของพระราชาสิ้นเสียงท่านนั่นเองทองคำทั้งหมดกลายเป็นดินหมดเลยราชบุรุษก็งงตะกี้ขนมาหนักแทบตายเป็นทองทำไมกลายเป็นดินไปแล้วรีบไปกราบทูลพระราชาให้ทราบพระราชาเลยถามว่าแล้วเธอพูดอะไรบอกเป็นทองคำของพระองค์พระเจ้าค่ะพระองค์บอกไม่ใช่เธอพูดผิดแล้วต้องบอกเป็นทองคำของนายบุญนะไปพูดใหม่สิพระบอกนี่คือทองคำนายบุญนะดินกลายเป็นทองเหมือนเดิมบุญใครบุญมันนะพระราชาจึงตั้งนายบุญนะอยู่ในตำแหน่งเศรษฐีกลายเป็นสหายกับเศรษฐีที่เป็นเจ้านายเก่าตัวเองเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญด้วยใจปีติเลื่อมใสเต็มที่ผลบุญเกิดทันตาอย่างนี้ก็มียุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มีเนื้อนาบุญขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆบุญที่ส่งแบบที่ปุ๊บปั๊บอิมแพกแรงๆเนี่ยจึงไม่ค่อยเจอและที่ร้ายสุดๆชนิดที่ว่าธรณีสูบไปเลยก็ยังไม่ค่อยเจอเหมือนกันเพราะไม่ได้กระทบถูกตัวผู้ที่มีคุณธรรมสูงขนาดนั้นแต่ว่าบุญที่ส่งผลทันทีมีไหมมีอยู่มากมายเพราะจริงๆแล้วบุญส่งตลอดเวลานะเราทำปั๊บเราสบายใจไหมใจสบายมีความสุขส่งผลทันทีทำบ่อยๆบุคลิกภาพจะดีหน้าตาผ่องใสโบราณบอกราศีพระจับแต่คนทำบาปบ่อยๆเป็นไงหน้าดำค่ำเครียดโบราณบอกราศีโจรจับเหมือนกันเนี่ยแล้วทำมากเข้ามากเข้าวิถีชีวิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยงั้นบุญเนี่ยส่งผลทันทีแต่เป็นขั้นๆไปอย่างนี้เจริญพรอาจารย์ครับแล้วเท่าที่ฟังก็คือว่าถ้าเราทำบุญต่อเนื่องเนี่ยครับจะทำให้การส่งผลของบุญนี้ทำงานได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับใช่แน่นอนเหมือนปลูกต้นไม้แล้วรดน้ำพรวนดินเป็นไงเอ่ยสม่ำเสมอต้นไม้ก็โตเร็วใช่ไหมปลูกหยุดเป็นไงมันก็แกร่งเคยปลูกต้นไม้สองต้นห่างกันนะที่หนึ่งเนี่ยอยู่ใกล้น้ำอีกที่อยู่ที่ดอนเริ่มปลูกพร้อมกันแต่ต้นที่อยู่ใกล้น้ำเนี่ยนู่นสูงมาเป็น10 เมตรแล้วเชื่อว่าอีกต้นอย่างกับไม้บอนไซยังไม่ถึงเมตรเลยเนี่ยมันต่างกันได้ขนาดนั้นเราทำบุญบ่อยๆทำสม่ำเสมอเนี่ยมันก็สั่งสมทำให้ผลเนี่ยเกิดได้เต็มที่มากขึ้นอย่างที่บอกว่าเราทำบุญเราก็สบายใจทันทีผลบุญเกิดทันทีถึงแม้ว่าไม่ถึงขนาดว่าไถนาแล้วจะเป็นของคำอย่างไรบุญนะเนี่ยนะแต่ผลก็เกิดแล้วให้ยึดเอาความสบายใจและความสุขใจตรงนี้เป็นที่ตั้งแล้วทำต่อไปอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าเรื่องการให้ผลของบุญและบาปเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนพุทธเจ้าถึงเรียกว่าเป็นหนึ่งในอจินไตยนะคือเรื่องไม่ควรคิดเนี่ยเพราะมันซับซ้อนมากเราเกิดมาเป็นล้านๆชาตินับชาติไม่ถ้วนผลบุญผลบาปที่เราทำเอาไว้มันไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วพอหมดชาตินึงก็มาชั่งกิโลหรือว่ามาบวกลบกันบวกลบคูณหารตัวดำตัวแดงเสร็จปั๊บกำไรก็ไปสวรรค์ขาดทุนก็ตกนรกแล้วพอหนี้หมดหรือกำไรหมดก็มาเกิดใหม่มันไม่ได้ง่ายๆอย่างนั้นบุญบางอย่างที่ทำไว้ยังไม่ส่งผลทันทีแต่จะรอส่งผลในอีกหลายๆชาติต่อไปบาปบางอย่างก็ไม่ได้ส่งผลทันทีแต่ก็รอส่งผลในอีกหลายๆชาติต่อไปมันไม่ได้เดียวนั้นบางทีจังหวะที่บุญกำลังส่งผลคนนั้นทำเรื่องไม่ค่อยดีเอ๊ะทำไมชีวิตเขาดีเอามันจังหวะบุญเก่าส่งผลหรือบางคนเอ๊ะดูเขาเป็นคนดีทำไมเจอเรื่องร้ายๆเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าวิบากกรรมในอดีตเหมือนระเบิดเวลาเกิดส่งผลเราจึงต้องเข้าใจเรื่องของบุญบาปการให้ผลของกรรมอย่างนี้แล้วก็อย่าท้อถอยเดินหน้าทำความดีเรื่อยไปเติมปัจจัยทางบวกให้กับชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถึงคราวบุญส่งผลเราจะชื่นใจทีเดียวท่านบอกว่าบุญย่อมต้อนรับบุคคลที่สั่งสมบุญไว้ดีแล้วเนี่ยประดุจหมู่ญาติสนิทที่ต้อนรับญาติอันเป็นที่รักที่จากไปแดนไกลแล้วกลับคืนมาสู่ถิ่นแคว้นเนี่ยด้วยความอบอุ่นฉันนั้นเพราะฉะนั้นทำเถอะบุญส่งแล้วก็จะชื่นใจมากๆทีเดียวเจริญพรพระอาจารย์ครับแล้วอย่างในยุคนี้ครับไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วเราจะมีบุญอะไรไหมครับพระอาจารย์ที่ทำแล้วจะส่งผลได้เร็วๆหรือว่าทันทีครับพระอาจารย์เราก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาคือว่าตัวเราเองเนี่ยนะ
ให้หมั่นรักษาศีลอย่างน้อยศีล5เป็นปกติเราจะทำบุญอะไรองค์ประกอบในแง่ของว่าผู้ให้เนี่ยคือตัวเราเองก็จะได้ดีที่สุดแล้วขณะเดียวกันต้องนั่งสมาธิด้วยนะศีลอย่างเดียวไม่พอเติมด้วยสมาธิให้ใจใสๆยิ่งใจเราใสสว่างมากเท่าไหร่เนี่ยบุญก็ทวีคูณแล้วก็เลือกหาทักขิณายะบุคคลคือผู้ที่เรามีความศรัทธาเลื่อมใสว่าท่านเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเราทำไปแล้วจะได้ถูกเนื้อนาบุญด้วยแล้วเมื่อเราเลื่อมใสเนี่ยเจตนาของเราในการถวายทานความเลื่อมใสเราเองก็มากทวีคูณบุญเราเองก็ยิ่งมากไปตามส่วนยิ่งเห็นท่านรับทานไปแล้วแล้วไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อโลกนี่นะถ้าอย่างนี้เราก็ยิ่งปลื้มกันไปใหญ่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้แหละขอให้เราเองทำให้ถูกหลักวิชาเถอะบุญเราเองก็จะได้มากทีเดียวเจริญพรวันนี้ได้มาฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณครับเจริญพรคุณผู้ชมครับจากที่เราได้รับฟังพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ท่านพูดไว้อย่างชัดเจนครับว่าเรื่องของการส่งผลของบุญเราต้องอย่าด่วนได้ใจเร็วครับและถ้าเกิดเวลาที่เรายังต้องทานข้าวทุกวันการทำบุญหรือว่าการสั่งสมบุญเช่นเดียวกันครับก็ต้องทำทุกวันด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างน้อยทุกๆครั้งที่เราทำบุญนะคะเราก็จะได้ความสบายใจและถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอเราก็จะเป็นคนที่มีจิตใจผ่องใสหน้าตาผ่องใสแล้วก็มีราศีด้วยค่ะคุณผู้ชมนะครับสามารถแนะนำติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ครับทั้งหมดนี้คือรายการข้อคิดรอบตัวติดตามรับชมรายการได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ